เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยกราฟของพาราโบลานี้มีสมการตรงกับข้อใดพี่ก็มาดูที่รูปพาราโบลาก่อนเราจะเห็นว่ามันเป็นพาราโบลาหงายการที่มันเป็นพาราโบลาหงายแสดงว่าค่า a ของมันมากกว่า0เสร็จแล้วเราก็ดูพาราโบลาหงายเนี่ยเราจะนึกถึงจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดของรูปนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าพิกัดของจุดต่ำสุดเนี่ยมันมีค่า x เป็น0ก็คือได้ว่า h จะเท่ากับ0ส่วนค่า y เนี่ยมันสูงขึ้นมาจากแกน xแปลว่าค่า y มันต้องมากกว่า0ก็คือ k มากกว่า0แล้วเราก็ดูว่าปกติมันคือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k พี่แทนค่า h เป็น0เข้าไปพี่ก็จะได้ว่า y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k แล้วเราก็ดูว่าเนี่ยมันมีรูปคล้ายๆกับในช้อยเลยแล้วเรารู้ว่า a มากกว่า0เราก็มองข้อแรกเนี่ย a เป็น1ส่วน2ก็มากกว่า0อ่ะผ่านข้อ2 a เป็น1ส่วน2ก็มากกว่า0พอเจอข้อ3เราเห็นว่า a มันเป็นลบ1ส่วน3แต่ข้อนี้ a มันต้องมากกว่า0แปลว่าข้อนี้เนี่ยผิดทันทีเช่นเดียวกับข้อ4เราเห็นว่า a มีค่าเป็นลบ1ส่วน3มันน้อยกว่า0ก็ผิดทันทีเราก็ตัดช้อยได้2ข้อเสร็จแล้วพี่ก็ดูต่อว่าค่า k มันมากกว่า0ดังนั้นบวก k ก็ต้องมากกว่า0ก็คือบวก2ลบ2ก็จะผิดเราตัดช้อยได้3ช้อยก็ตอบช้อย1โอเคนะข้อนี้เขาให้กราฟพาราโบลามาอยากรู้ว่ามีสมการตรงกับข้อไหนพี่ก็ดูจากรูปเนี่ยมันเป็นพาราโบลาหงายแปลว่ามีค่า a มากกว่า0เราก็เลยตัดช้อยทิ้งได้2ช้อยคือช้อย3กับช้อย4เพราะค่า a มันเป็นลบเสร็จแล้วพี่ก็ดูว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันมีค่า x เป็น0แปลว่าค่า h มันจะเท่ากับ0มองทันไหมว่าพิกัด xy เรามองเทียบเป็น hk พอ x เป็น0 y ก็เป็น h ก็เป็น0เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าค่า y ของมันเนี่ยสูงขึ้นมาจากแกน x แปลว่าค่า y จะเป็นบวกคือ k มากกว่า0แล้วพี่ก็ดูว่าตอนนี้เราเหลือข้อ1กับข้อ2ข้อ1เนี่ย k มันมีค่าเป็น2ส่วนข้อ2เนี่ย k มีค่าเป็นลบ2เราก็ต้องเลือกตอบข้อ1เพราะเรารู้ว่า k มันมากกว่า0ก็จะได้คำตอบออกมาของข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอันนี้มี2คูณกันเป็น 2n ตัวถ้ามันจับมาคูณรวมกันหมดเลยมันก็ต้องมี 4n บวก 2n ตัวอยากกินใช่ไหมล่ะที่มาของการที่เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเห็นปะ5 ไป 1ไปแล้ว